ก้องสดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูครับค่ะวันนี้เรามาอยู่กับแม่หมอลูกแก้วนะครับตัวแม่แห่งวงการดูดวงผู้เชี่ยวชาญในโหราศาสตร์แทบทุกแขนงนะฮะแล้วก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องโหราศาสตร์ยูเรเนียนอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยสวัสดีต้อนรับแม่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรคือโหราศาสตร์แบบยูเรเนียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นโหราศาสตร์เหมือนโหราศาสตร์ทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นโหราศาสตร์ที่แตกแขนงออกมาจากโหราศาสตร์สากลนะคะซึ่งมาจากเยอรมันนะคะก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยจะเป็นโหราศาสตร์ที่สามารถดูได้ลึกแล้วก็ละเอียดมากกว่าโหราศาสตร์ปกติค่ะมันมาจากเยอรมันแล้วมันจะดูคนไทยแม่นเหรอแม่นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการแบ่งราศีอะค่ะมันแบ่งราศีแทบจะไม่ได้แตกต่างจากคนไทยมากมันห่างกันนิดเดียวเองค่ะก็เหมือนผีอะพี่ก้องไปเยอรมันยังฝันถึงผีเลยอะผีไทยตามไปเยอรมันมันก็มีเนาะใช่ถามแม่หมอลูกแก้วหน่อยแล้วมันมีมากี่พันปีกี่ร้อยปีแล้วจริงๆแล้วโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะคุณอัลเฟรดวิกเตอร์เป็นคนคิดค้นขึ้นมาค่ะจากเยอรมันมันละเอียดขนาดไหนไอ้ยูเรเนียนบอกละเอียดเนี่ยมันละเอียดมากถึงขั้นที่ว่าอันนี้ขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าแบบสมมติจะจับชู้อะค่ะสมมตินะคะสมมติว่าวันนี้แฟนเรามีนัดกับคนอื่นสมมติบอกแฟนว่าฉันมีนัดจะไปกินข้าวกับคนอื่นนะเย็นนี้สองทุ่มแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าแฟนอะไปกับเพื่อนจริงหรือเปล่า มาเช็คได้เลยว่าไปกับกิ๊กหรือไปกับเพื่อนแล้วดูมาว่าอย่างพี่ก้องนี่แฟนมีชู้มาไม่มีแฟนตอนนี้หรือพี่ก้องมีชู้ตอนนี้ดูงี้ใช่ไหมว่าอย่างกองนี้ก้องเนี่ยโลภมากทางด้านเรื่องกามีไหมดูได้ไม่ได้สิมันได้สิมันสามารถดูได้ค่ะพี่ก้องค่ะแต่จากโง่เฮงใบหน้าพี่ก้องเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วค่ะเยอะนะต้องมาขอเงินไงไม่ถูกต้องถูกต้องอย่างนี้ไม่อย่างตากล้องที่ชื่อบิ๊กเนี่ยคนนี้เขาจะเอาก็เป็นแฟนไหมอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆจากสายตาที่เขามองพี่ก้องนี่เขาดูมีความสนใจนะคะเหรอไม่แต่เวลาเขาถ่ายยืนอยู่หลังกล้องเนี่ยตาเขาไปทางอื่นนะกล้องเขาชี้มาอย่างเงี้ยถามหน่อยเรื่องโหราศาสตร์ไม่อยากเห็นเหรอไม่อยากเห็นพี่ก้องถามหน่อยโหราศาสตร์ยูเรเนียมนี่นะคะมันคือดาวของทั่วโลกหรือดาวเฉพาะเยอรมันดาวของทั่วโลกค่ะจริงๆแล้วเหมือนดาวทุกเหมือนกันหมดเหรอใช่ค่ะหมายว่าเขาคิดวิธีการคิดเหมือนกันอย่างนี้เหรอใช่ค่ะดาวหางดาวไถดาวอย่างนี้มีเหมือนกันหมดเลยมีเหมือนกันหมดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วโหราศาสตร์ยูเรเนียมนี่นะคะถามหน่อยว่าจะมีเรื่องกับว่าดาวย้ายไปย้ายมาไหมอย่างเช่นดาวพฤหัสย้ายไหมมีค่ะมีการที่ดาวย้ายนะคะเหมือนกับโหราศาสตร์ไทยเลยค่ะทำไมมันขยันย้ายจังดาวเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะ ว่าดาวย้ายเนี่ยค่ะมันย้ายเพราะว่ามันเดินตามวงโคจรของมันอยู่แล้วตามหลักวงโคจรของระบบสุริยะจักรวาล นะคะในทุกๆ30วันเนี่ยดวงอาทิตย์จะย้าย1ราศีอยู่แล้วค่ะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยมันก็เลยแล้วเดือนนี้มีย้ายมีไหมจริงๆแล้วเดือนนี้ค่ะไม่ได้มีย้ายแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเดินถอยหลังค่ะ อะไรนะคะเดินถอยหลังค่ะมันจะเดินถอยหลังได้ใช่ค่ะได้หรือไม่หมอยุบลูกแก้ว จริงๆถ้าพูดตามหลักเลยนะคะดาวมันไม่ได้เดินถอยหลังแต่ว่าวงโคจรของรอบวงสุริยะค่ะมันดาวมันอยู่คนละจุดไม่เท่ากันใช่ไหมคะดาวบางดวงมันเดินช้าเพราะมันใหญ่อย่างเช่นดาวพฤหัสมันใหญ่มากนะคะดาวเสาร์มันใหญ่มากดาวโลกอะค่ะวนรอบดวงอาทิตย์มันไปก่อนแล้วทีเนี้ยมันเหมือนดาวพฤหัสมันจะเดินตามมาแล้วโลกมันหยุดอยู่กับที่และดาวมันเหมือนชะลอตัวมันเลยกลายเป็นดาวมันถอยหลังมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ค่ะโอ้ใช่ค่ะแล้วดาวอะไรจะถอยหลังแล้วตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยววันที่30มิถุนายนนะคะเวลาประเทศไทยประมาณ9โมงเช้านะคะดาวเสาร์จะเดินถอยหลังค่ะแล้วราศีอะไรเขาเรียกอะไรนะราศีอะไรจะแบบเคาะกรรมมาอีกแล้วเดี๋ยวจะมี4ราศีนะคะที่เด่นๆในช่วงหน้าพูดตอนนี้ไม่ได้เหรออยากรู้อีกต้อง2นาทีอยากรู้ก่อนใช่มั้ยใครจะรู้เอาคร่าวๆมาก่อนเลยเอาแซมเปิ้ลมาก่อนเลยอาจารย์โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายก่อนแล้วกันนะคะว่าดาวเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังนะคะมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของการที่เหมือนปกติเราอ่ะเจอดาวเสาร์เราอาจจะไม่ได้โดนอะไรร้ายแรงแต่พอดาวเสาร์เดินถอยหลังเนี่ยค่ะมันจะก่อให้เกิดบางทีมันจะทำให้เราเนี่ยมีอาการเหมือน
จากที่ดวงจะไม่ดีมันจะไม่ดียิ่งขึ้นไปอีกนิดนึงอะค่ะแล้วมันจะชงกับราศีอะไรบ้างมันจะโดนราศีมีนราศีเมถุนราศีกันราศีธนูหลักๆ4ราศีกูโดนอีกแล้วเหรอพี่ว่าโดนราศีอะไรธนูมันจะโดนมีนคุณจะโดนประโยคยงโดนอีกแล้วเหรอไอ้มีนเมถุนค่ะกันแล้วก็ธนูค่ะอ๋อโดน4ราศีนี้ให้หมอดูกลับบ้านค่ะเป็นหลักเลยแล้วโดนอ่านหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วพี่พศไม่ต้องเบรกก่อนเพราะว่าอย่าลืมติดตามรายการของเราก้องสดพดหมูใช่ป่ะเปลี่ยนชื่อดีมั้ยพี่ก้องทำไมอ่ะพดสดก้องหืนหืนตากล้องเหลือเกินมาเจอแม่หมอลูกแก้วนะครับบอกขออย่าบอกช่องทางการติดต่อหมอลูกแก้วก่อนได้มั้ยได้เลยหมอครับติดต่อที่ไหนครับหมอค่ะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียเลยพิมพ์คำว่าแม่หมอลูกแก้วเจอทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook IG TikTok ทุกที่เลยค่ะหรือติดต่อเข้าไปถามส่วนตัวก็091-199-4642ใช่ค่ะโทรไปขอเลยไปคุยเลยส่วนตัวได้เลยนะคะ Facebook กับ IG LINE ได้หมดเลยเดี๋ยว4ราศีที่เราดาวไสยยะดาวเสาร์จะย้ายต้นเดือนหน้ามีราศีมีนเมถุนกันแล้วก็ธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแก้ยังไงราศีแรกเลยมีนก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าราศีมีนนะคะตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีมีนอยู่แล้วนะคะตัวราศีมีนเนี่ยคนที่เกิดในราศีมีนเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาในราศีมีนด้วยสิ่งที่ต้องระวังอะค่ะจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพโดยตรงเลยนะคะแล้วก็การเข้าโรงพยาบาลนะคะต้องระวังเพราะว่าลัคนาดวงอาทิตย์คือเกิดราศีเนี้ยก็จะโดนที่ตัวเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจะต้องระวังอุบัติเหตุระวังสุขภาพการเจ็บป่วยเยอะๆนะคะการแก้นะคะสิ่งที่แก้ดาวเสาร์ได้โดยตรงสำหรับชาวราศีมีนเลยเนี่ยแนะนำให้ไปไหว้พระแม่อุมาที่วัดแขกค่ะค่ะเพราะว่าพระแม่อุมาเนี่ยค่ะ เป็นองค์เดียวนะคะที่จะสามารถกำราบเทพพระเสาได้ไม่ว่าคุณจะโดนอะไรเนี่ยค่ะไปขอพรจากพระแม่อุมาเนี่ยจะช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องดาวเสาออกไปได้เอาเลยไปถวายเป็นพิเศษมั้ยดอกกุหลาบสีแดงค่ะอะไรราศีเมถุนบ้างราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็น1ใน4ราศีที่โดนแต่ว่าชาวราศีเมถุนนะคะมีความโชคดีนะคะตรงที่ปัจจุบันเนี่ยมีดาวพฤหัสเนี่ยลอยอยู่ในราศีเมถุนอยู่แล้วเป็นการโคจรอยู่ในราศีเมถุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการโยกย้ายนะคะเพราะว่าถ้าดาวเสาร์ทำมุมเจอกับดาวพฤหัสมาโดนกับชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงงานอาจจะพบกับเจอเรื่องของการดีเลย์ได้นะคะนั่นแหละค่ะแล้ววิธีแก้ว่าต้องไหว้อะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนของราศีเมถุนเนี่ยเป็นดาวพุธนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารมันต้องระวังเรื่องของทั้งการพูดนะคะเอกสารต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะแก้เนี่ยปล่อยนกค่ะเพราะนกเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารการเดินทางโดยตรงนะคะเป็นสัตว์ที่เราสามารถปล่อยแล้วได้บุญโดยตรงเลยนะคะนี่คือราศีเมถุนใช่ค่ะแล้วราศีไปคือราศีกันราศีกันค่ะราศีกันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นราศีที่มีดาวเจ้าเรือนเนี่ยเป็นดาวพุธเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าราศีกันนะคะเป็นราศีที่ไม่ได้มีดาวอะไรโคจรอยู่ในราศีตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเอกสารการสื่อสารการติดต่อสื่อสารจะต้องระมัดระวังมากกว่าชาวราศีเมถุนนะคะถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยนอกเหนือจากการปล่อยนกนะคะเราสามารถที่จะไหว้เป็นเทพนพเคราะห์ก็ได้นะคะเทพนพเคราะห์เนี่ยก็จะมีที่วัดแขกนะคะแล้วก็มีสองสององค์แล้วเนาะมีสองมากับเทพนพเคราะห์เนาะใช่ค่ะแล้วต้องถวายอะไรเทพนพเคราะห์เทพนพเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วถวายด้วยพวงมาลัยดอกไม้ก็ได้นะคะแต่เทพทางฮินดูนพเคราะห์เนี่ยจะชอบดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่เป็นสีๆอะค่ะเป็นพิเศษอยู่บนแม่กุมารเป็นดอกกุหลาบใช่ค่ะราศีธนูราศีธนูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นราศีสุดท้ายนะคะที่มีเรื่องของการที่จะโดนดาวเสาร์ทำร้ายเพราะฉะนั้นราศีธนูเนี่ยจะไม่ได้โดนอะไรที่หนักนะคะต้องบอกก่อนราศีธนูเนี่ยจะให้ระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะราศีธนูเนี่ยจะให้ระมัดระวังเรื่องของเรื่องงานเนี่ยอย่าใจร้อนอย่าคิดอะไรเร็วเกินไปจะทำอะไรเนี่ยก็คือเหมือนแบบจะต้องคอยเหมือนระมัดระวังนิดนึงกับการคิดต่อยอดในเรื่องงานนะคะเพราะว่าราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเป็นค
ครูอาจารย์เรื่องงานหัวหน้างานยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องใจเย็นๆให้มากๆนะคะแล้วสุขภาพล่ะสุขภาพจริงๆไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลราศีธนูเนี่ยไม่ได้มีเรื่องสุขภาพอะไรรุนแรงที่ต้องกังวลเลยดูดไขมันได้ไหมดูดไขมันได้เป็นการแก้ดวงไปเลยค่ะไม่หายทีเลยอ่ะบ้านเพิ่งจะดูไป3วันต่อถ้าเกิดว่าจะไปทำสวยนะคะใครก็ตามที่จะไปทำสวยถ้าอยู่ใน4ราศีนี้การไปทำสวยการผ่าตัดนะคะหรือว่าการไปศัลยกรรมนะคะจะสามารถแก้ดาวได้ในตัวด้วยหมอไม่หมอรู้แก้วไม่หมออยู่ในเมียนดีกว่า4ราศีนี้อันไหนสวยสุดราศีมีนค่ะดวงไม่ดีที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยลอยอยู่ในราศีมีนเลยค่ะณจุดนี้ตอนนี้คือโดนแรงสุดน่ะอันดับ1รองอันดับ2อ่ะอันดับ2จริงๆแล้วจะเป็นราศีกันค่ะเพราะว่าราศีกันจะอยู่ตรงข้ามกับราศีมีน180องศาแล้วราศีธนูอ่ะอันดับสุดท้ายเลยค่ะโอ้พี่ว่าโชคดีมากอันดับสุดท้ายเลยใช่ค่ะโอ้แล้วอย่างนี้นะถามเหมือนแล้วราศีอื่นอันไหนที่แบบพอเปลี่ยนแล้วเฮงมั่งเฮงที่สุดเอาราศีที่เฮงที่สุดค่ะเนื่องจากว่าดาวเสาร์อะค่ะมันทำมุมกับหลายๆราศีนะคะจริงๆแล้วอะราศีอื่นๆน่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะไหว้ง่ายๆเลยแนะนำให้ไหว้พระตรีมุรตินะคะอ๋อที่เซ็นทรัลเวิร์คเซ็นทรัลเวิร์คก็ได้นะคะหน้าตึกเอ็มพายก็ได้เหตุผลนะเป็นเพราะว่าพระตรีมุรติเนี่ยเป็นมหาเทพ3องค์มารวมร่างกันนะคะมีพระศิวะพระพรหมแล้วก็พระนารายณ์นะคะผู้สร้างผู้ดำรงอยู่แล้วก็ผู้ทำลายท่านจะช่วยได้ทุกอย่างเลยแล้วไหนที่แบบพอดาวเสาเปลี่ยนเคลื่อนปุ๊บคอยอย่างปุ๊บดาวไหนที่เดือนไหนที่เดือนสุดราศีไหนมีเฮงสุดราศีที่เฮงที่สุดนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าจะเป็นราศีกรกฎนะคะที่จะไม่ได้จะไม่ได้โดนใช่ค่ะจะไม่ได้โดนเฮงสุดค่ะราศีกรกฎค่ะจะไม่ได้โดนนะคะราศีตุลน่ะแม่หมูก็แม่หมูราศีตุลนะคะใครที่เกิดราศีตุลมีข่าวดีจริงๆแล้วไม่ได้โดนดาวเสาร์ทำร้ายแต่ว่ามีทั้งราหูที่อยู่ฝั่งตรงข้าม180องศากับดาวเกตที่อยู่ในราศีตุลเลยจะมีทั้งโชคและความรักเข้ามานะคะแม่หมอก็พูดแค่ราศีตุลให้เขาสบายใจก็จบแล้วล่ะงวดนี้ไอ้ตะลิงงวดนี้1โหไอ้วันที่16ออกแล้วนะก็ต้องขอบคุณแม่หมอยูเรเนียนขอบคุณมากเลยแม่หมอลูกแก้วบอกแม่หมอลูกแก้วกันบอกเบอร์ทีบอกเบอร์ทีติดต่อมาได้ที่0911994642นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะเป็น line แอดนะคะแอดไซน์แม่หมอลูกแก้ว M A E M O R L W O K K A E W ค่ะมากมากละเอียดมากแม่หมอแล้วเนี่ย16เนี่ยมันจะมีแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วเห็นของคุณพุ่มพวงหวยพุ่มพวงก็จดเบอร์ได้377เลขดีมีไหมเลขดีเด็ดๆเลขดีเด็ดๆจริงๆคำนวณได้นะคะแต่วันนี้ลูกแก้วไม่ได้คำนวณมาจริงๆค่ะเห็นคุณเพชรนะลูกคุณพุ่มพวงอ่ะเขาจับ3ไอ้คุณไกสอนจับ377อันนั้นผัวไม่ใช่ลูกผัวพูดผิดสามีเออเขาจับเราก็แล้วแต่ดวงนะตอนนี้เราก็ต้องเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปนี่ว่าร้านอาหารมิชลิน4ปีซ้อนนะไปกินดีๆอะไรพวกนี้กินดีจางวางอิ่มนะของรสสตรีทฟู้ดเวลามาในรายการน่ะพออาหารดีๆมันไปได้หมดร้านอาหารไทยร้านอร่อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมอปลายพายกระซิบไปกับเขาหมอปลายพายกระซิบเหรอเขาออกมากระซิบปล่อยจระเข้3ตัวอยู่นะตอนนี้เบรกสักครู่ครับก๊อกสดพดบูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก้องสดพดบูนะคะก๊อปแก๊ปนะครับพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะกับร้านนี้เลยค่ะจางวางอิ่มค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่ร้านนี้ค่ะได้รางวัลบิบกรูมองนะคะมิชลินไกด์4ปีซ้อนเลยแต่ต้องบอกเลยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะเส้นค่ะเขามาแล้วนะคะแล้วเขาก็นั่งรออยู่กับแขกรับเชิญข้างบนแล้วค่ะกับแก๊ปจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศแล้วก็อาหารอร่อยๆของร้านนี้กันเลยค่ะตามเลยพี่กับแก้มพี่กับแก้มยังไงครับพี่กับแก้มมันสดมันน่ากินมันอลังการมากพี่เจ้าสมฉายามิชลิน4ปีซ้อนจริงเหรอจริงกับร้านนี้เลยเราอยู่กับใครอยู่กับใครเราอยู่กับนี่เลยค่ะคุณเคนค่ะผู้จัดการร้านค่ะสวัสดีครับแล้วก็หมอปลายด้วยนะสวัสดีครับพิเศษของเรา
ชื่อร้านชื่อจางวางอิ่มนี่ไม่รู้พูดมาในความหมายถูกหรือเปล่าต้องถามพี่เคนก่อนเลยค่ะว่าชื่อร้านมันแปลว่าอะไรครับเคนจางวางนี่คือตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงแสดงว่าจางวางนี่คือเป็นชื่อตำแหน่งของตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่4อันนี้คือเราอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่เดิมหรือว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้คือบ้านข้าราชบดีเก่าฮะสมัยรัชกาลที่2แล้วบรรยากาศดีมากข้างหลังนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยามองไปก็เห็นวัดด้วยวิวที่ว่าดีแล้วมามองตรงนี้ดีกว่าในเมื่อน่ากินขนาดนี้ต้องถามพี่เคนอีกค่ะว่าร้านนี้ค่ะคอนเซปต์อาหารเป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ร้านอาหารเราก็อาหารไทยโบราณค่ะว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะพ่อคุณแม่ก็มีที่มาที่ไปทำให้ได้รางวัลมิชลินถือว่าเป็นความสำเร็จเลยใช่ไหมคะที่ทำให้ร้านนี้มีชื่อเสียงพี่เคนขาเมนูแรกข้าวผัดกากหมูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้ความเป็นมานี่คือสมัยก่อนนี่ข้าวผัดแบบนี้เลยหรือเปล่าก็มีข้าวอยู่มีน้ำมันหมูอยู่ก็มาผัดแล้วก็โรยเกลือใส่ก็มาทานเลยหมดลายว่าไงคะอร่อยไหมคะกินเปล่าๆก็ได้ก็ได้จะมาแต่ไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องมาเมนูต่อไปเพราะร้านนี้นะคะมีเป็นกว่าร้อยเมนูไปเมนูถัดไปเลยดีกว่าตรงหน้าพี่เจ้เลยอันนี้คืออะไรครับพี่เคนผู้ไข่ดองซอสเกาหลีว้ายอันนี้เดี๋ยวฉันเสียตลาดเองเจ้าจริงเหรอคุณแพ้ปูไม่ใช่หรอไม่แพ้อ๋อหรออยู่ดีไม่แพ้เลยใช่ไหมฉันชอบอะไรที่เป็นเกาหลีคุณชอบกระดองหรือว่าไงกระดองนั่นเลยค่ะไข่เยอะดีวันนี้น่าชิมมากหมอปลายต้องลองนิดนึงไหมคะพี่เคนอันนี้คือเลือกมานี่คือสดๆเลยใช่ไหมคะหมายความว่าวันต่อวันต้องมาน็อกแล้วก็ถึงจะแช่สดๆแล้วเข้าฟิตเลยอ้าวแล้วพี่เคนแล้วถ้าด้านนู้นคือเมนูอะไรครับอันนี้ปูไข่ดองถ้าร้านเราก็จะเลือกปูไข่ดองลิ้นเส้นทำไมอ่ะเต้นทานเผ็ดกันลิ้นมันเต้นอ้าวมันไม่เห็นผ้าพี่ต้องแก้อันนี้ก็น่ากินนี่ไงเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะเป็นไงพี่แมนมีแมนยังจะมาอยู่ด้วยได้อยู่ที่นี่คุณผู้ชมน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยเจ้ยอะไรนะอะไรนะกินกับข้าวมันจะอร่อยกว่าใช่ไหมโอ้ยโปะเลยโอ้ยอันนี้แบบอร่อยมากเต็งของจริงอร่อยมากอันนี้ปลาอะไรครับเป็นเมี่ยงปลากระพงเมี่ยงปลากระพงหรอเราต้องกินกับใบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเครื่องเมี่ยงนะปกติโบราณนี่ก็คือทานเมี่ยงธรรมดาแต่เราก็มาเพิ่มเนื้อเข้าไปนิดนึงเนื้อปลาเข้าไปนี่ฮะสมุนไพรรุ่นนี้นะจะได้โปรตีนจากปลาด้วยครับผู้ชมนะเธอต้องยัดหนึ่งคำไม่ได้เลยนะเจิ้นโอ้โหสุดยอดจริงๆต่อไปค่ะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปช่วยคุยกับดวงวิญญาณเขาให้หน่อยนะคะให้เขาไปอยู่ปกตินะคะยันคำใหญ่มากค่ะต้องบอกก่อนนะคะพี่เคมครับเมนูที่แบบพลาดไม่ได้เลยคือแกงรันจวนวัตถุดิบหลักก็คือเป็นปลาเป็นมีปลามีหมูมีเนื้อคุณหมอปลายขาทานในเมนูแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแซ่บมากเลยค่ะดิ้นดิ้นออกมาอร่อยกำลังดิ้นกลับมาที่แกงรันจวนที่น้ำเลิศมากแกงรันจวนเลิศมากพี่กบแก๊บน้ำลดโหอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมก็ไปอร่อยไหมคะอร่อยมากชื่นใจเลยเมนูอร่อยเยอะมากนะคะโอ้โหต้นตำรับเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารางวัลการันตีมิชลิน4ปีตอนเนี่ยต้องฝากร้านนิดนึงค่ะร้านจางวางอิ่มเปิดให้บริการเวลา 11:00 นถึง 22:00 นซอยวัดบางจากปากเกร็ดนนทบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่0855259242 Facebook จางวางอิ่มครับแล้วที่นี่นี่คือสมมติว่าถ้าเกิดมาช่วงไหนต้องจองก่อนไหมครับพี่หรือว่า walk in เข้ามาในวันนักขัตฤกษ์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์รบกวนลูกค้าต้องจองโต๊ะที่นี่มีแบบ delivery มั้ยครับพี่มีครับ delivery มีทุกช่องทางครับโอ้โหทุกคนสามารถอยู่บ้านแล้วอร่อยได้เหมือนเราต่อไปเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะในเมื่ออร่อยแบบนี้นะคะเราต้องถามคนต้องอร่อยจนต้องกราบค่ะอร่อยแบบนี้นะคะต้องให้คุณหมอปลายนะคะเป็นตัวแทนมอบป้ายมงคลให้กับร้านนี้นะคะเป็นใบการันตีนะคะว่าอร่อยแน่นอนจากพี่ก้องปิยะและพี่พลอานนท์จากรายการก้องสดพลหมูค่ะนี่ตอนนี้นะคะต้องขอบคุณคุณเคนนะคะผู้จัดการร้านนะคะที่มาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตอนนี้เราสามคนขอตัวกินกันก่อนได้ไหมคะอุ้ยมีดีมากพี่เคนอยู่แล้วดูเขินนะคะไม่เชื่อเลยเมื่อกี้นี้คำมันเลิศเลยขอบคุณครับ